ฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะฟ้าพาฮาเล่มาเที่ยวทะเลค่ะฟังจากเสียงแล้วโหคงน่าจะสนุกน่าดูนะจ๊ะสาวน้อยของแม่ตั้งแต่โควิดระบาดเราก็ไม่เคยพาลูกออกมาเลยค่ะนี่เป็นครั้งแรกจ้าอีแม่ก็สงสัยนะคะว่าจะถือมาทำไมตุ๊กตาเน่าเรามาทะเลนี่ก็ลำบากแม่เก็บอีแล้วมาดูวิธีการเรียกน้ำของฟ้านะคะถ้าไม่ติดว่าตัวเองเป็นประจำเดือนนะคะฟ้าจะลงไปนอนเกลือกลิ้งกับดินกับทรายเลยค่ะเพราะนานๆที่เราจะออกมาผ่อนคลายมาเที่ยวมารีแลกอะไรแบบนี้จ้ารถเข็นก็จมทรายไปเลยจ้าครึ่งล้อแล้วตั้งแต่ลงคลิปไปหลายๆคลิปนะคะหลายๆคอมเมนต์จะชอบพูดว่าน้องดูมีความสุขค่ะดูสุขภาพจิตดีดูเหมือนน้องไม่ขาดอะไรเลยค่ะที่มีแม่นั่งรถเข็นแบบฟ้าใช่ค่ะเวลาฟ้าไปไหนหรือพาลูกทำกิจกรรมอะไรฟ้าจะพยายามทำร่วมกับลูกให้ได้นะคะทำได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นค่ะเราก็อธิบายให้เขาฟังอย่างเช่นฟ้าลงไปเล่นทะเลเล่นน้ำกับเขาไม่ได้เพราะวันนี้แม่เป็นประจำเดือนน้องก็เข้าใจจ้าไม่เป็นไรค่ะแม่ก็มีตัวแทนนะคะให้พ่อเขาลงไปเล่นเป็นเพื่อนส่วนเราก็นั่งดูอย่างห่างๆแบบห่วงๆพอเล่นอะไรกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะก็จะมีรถพนักงานมารับเราแบบนี้จ้าเดี๋ยวฟ้าจะมาโชว์สเต็ปการขึ้นรถกอล์ฟให้ดูนะคะทุกคนอะไรที่ใช้กำลังนี่ฉันชอบมากเด้อรถจอดเทียบท่าเสร็จอีแม่ก็เล็งเลยจ้าว่าจะขึ้นมุมไหนยังไงตัวเองจะกระโดดไปไหมอ้าวจับตรงนี้บับเรียบร้อยค่ะทุกคนชิวชิวสบายส่วนคุณพ่อนั้นก็ทำการเก็บรถเข็นให้อย่างดีแล้วก็เอาน้องฮาเล่มานั่งข้างๆคุณแม่นะคะดูค่ะรถเข็นพับได้แล้วก็เอาสอดใส่ข้างๆอ่ะระวังขาน้องนิดนึงเนาะอีพ่อก็เป็นคนจัดการตรงนี้เราก็สบายและหายห่วงนี่คือวิถีชีวิตการใช้ชีวิตของครอบครัวน้องฮาเล่แล้วก็แม่ฟ้าไม่มีขานั่นเองนะคะดูหน้าอีพ่อแล้วก็คงเป็นห่วงเราสองคนเนาะว่าจะตกหล่นตุ๊บกันไม่เอ่ยเจ้าฮาเล่ก็จะดูสนุกสนานเป็นพิเศษนะมองซ้ายมองขวาแม่บอกว่าหันมาถ่ายรูปมองกล้องหน่อยสิไม่ยอมมาจ้าไม่ยอมหันมาก็ปล่อยให้น้องนะคะดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยๆแล้วก็หันมาค่ะลูกหันมาสบตาแม่นิดนึงก็ยังเด้อสายตาพิฆาตแม่มากเอาละค่ะจบคลิปการเที่ยวของเราแล้ววันนี้จมูกปึงน้อยดีใจหนักมากคนเดียวเนี่ยสนุกอยู่คนเดียวค่ะทุกคน